คอร์ด B คอร์ด B flat 2 คอร์ดนี้จับกันยังไงนะครับเรานี้เราจะมาดูวิธีการจับและวิธีการจับแบบง่ายๆกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์โดสอนกีตาร์กันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคอร์ดหนึ่งนะครับที่หลายคนโดยเฉพาะมือใหม่นั้นก็เรียกว่าแยงกันเลยกลัวกันเลยนะครับก็คือคอร์ด B flat และอีกคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ด B นะครับนะฮะซึ่งเราคิดว่าน่าจะเจอกันในคอร์ดเพลงหลายๆเพลงนะครับเป็นคอร์ดที่เลี่ยงเลี่ยงกันค่อนข้างยากนะครับซึ่งวิธีการจับนั้นถ้าเกิดคุณเห็นว่าโดยทั่วไปการจับคอร์ด B flat นั้นโอ้โหจะจับกันแบบนี้เห็นไหมครับมันจับยากแล้วคอร์ด B ก็จะจับกันแบบนี้นะครับคุณจะพบว่ามันจะเป็นคอร์ดทาบเห็นไหมเพราะมันเป็นคอร์ดทาบมันจับยากเนี่ยนะครับโอ้โหเราจะมาดูซิว่าเราจะจับกันยังไงแล้วเราจะจับแบบง่ายขึ้นได้ไหมนะครับผมวันนี้เรามาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยผมจะมาพูดถึงคอร์ดแรกคอร์ดก็คือคอร์ด B flat นะฮะคอร์ด B flat เนี่ยนะครับถ้าแบบมาตรฐานที่เราเริ่มต้นฝึกกันเราจะไปเซิร์ชหาในเน็ตเราก็จะเจอกับคอร์ดนี้ครับรูปร่างลักษณะตามใน ไดอะแกรมที่ผมทำไว้ให้นะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยก็คือใช้นิ้วทาบตั้งแต่สาย1ไปถึงสาย5แล้วก็4สาย4สาย3สาย2และให้ดีดไปอย่างนี้ให้ได้นะครับเห็นมั้ยโอ้โหแน่นอนครับมันเป็นคอร์ดทาบโอ้โหมือใหม่ลำบากแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคอร์ด B flat เนี่ยอันนี้คือคอร์ดที่สำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเล่นแบบต้นคอร์ดเขาก็จะจับกันอย่างนี้ซึ่งนะครับจะสังเกตดูดีๆในแต่แกรมที่ผมจับอยู่เนี่ยนะครับมันจะทาบไปไม่ถึงสาย6เห็นไหมสาย6ผมจะกากบาทเอาไว้หมายถึงว่าไม่ต้องไปดีดมันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องกดไปถึง6สายเรากดถึงแค่5สายก็พอแล้วก็กด4 3 2ที่ช่องนี้นะครับเรียงตามนิ้วที่ผมให้ในแกรมแล้วสาย1ให้มันมีเสียงอย่างนี้ครับนะครับอันนี้คือแบบมาตรฐาน B flat ที่เขาเรียกว่าควรจะต้องจับได้แล้วกันนะฮะโอ้โหแต่แน่นอนครับโอ้โหคอร์ดนี้นะครับเห็นไหมจับยากนะครับทีนี้ดูตรงนี้อีกนิดนึงผมอยากให้คุณดูนะครับเนี่ยนะครับทำไมเราถึงจับแค่สาย5ไม่จับขึ้นไปสาย6เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าโน้ตตรงนี้ครับจับไปถึงสาย5ช่องที่1เนี่ยอันนี้คือโน้ตตัว B flat นะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นรูทของคอร์ดคำว่ารูทของคอร์ดก็คือเป็นเรียกง่ายๆก็คือว่าเป็นชื่อของคอร์ดนั้นคอร์ด B flat เพราะฉะนั้นรูทของคอร์ดก็คือตัว B flat นะครับปึ้งนะครับก็คือช่องที่5สาย1เอ้ยสาย5ช่องที่1นะครับนะฮะนะครับอันนี้คือตัว B flat มันก็เลยต้องจับอย่างนี้นะครับนึกออกมั้ยครับเนี่ยครับคอร์ด B flat นะครับเนี่ยสำหรับคนที่จับได้แล้วโอ้โหจับได้ก็ถือว่าเป็นดีใจกับคุณด้วยโชคดีกับคุณจับได้แล้วนะครับที่เช็คทีละสายอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวสำหรับวิธีการจับง่ายๆผมจะสอนลงไปท้ายคลิปนะครับต่อไปดูคอร์ดนี้ก็เรียกว่าคอร์ด B นะครับคอร์ด B เนี่ยนะครับปึ๊บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนจับ B flat ได้จะจับคอร์ด B ได้ครับผมเมื่อกี้ทบทวนก่อน B flat จับ1รอบอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อไปครับคอร์ด B แล้วก็แค่เลื่อนลงมาครับช่องที่2แล้วก็ช่องที่4เห็นไหมครับนี่คือคอร์ด B สังเกตไปว่าอ้าวมันจับเหมือนกันเลยอาจารย์แต่แค่จับเลื่อนลงมา1ช่องจากช่องที่1กับ3ก็เป็นช่องที่2กับช่องที่4สังเกตไหมครับหลักการของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเลื่อนเนี่ยคอร์ด B ก็จะจับช่องที่2แค่นั้นเอง B flat ก็ช่องที่1 B ก็ช่องที่2จับอย่างนี้ก็จะเกิดคุณจับได้คุณก็จะได้เปรียบเลยครับซึ่งหลักการของมันก็คือรูทของมันจะอยู่สาย5นั่นแหละครับซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นโน้ต B นะครับมันก็คือรูทของมันก็คือ B ก็คือคอร์ด B นะครับเห็นมั้ยครับนั่นแหละฮะเห็นมั้ยครับทบทวนอีก1รอบสำหรับคอร์ด B flat ช่องที่1ใช่มั้ยครับตามไดอะแกรมนะครับ B flat ต่อ
่อไปคอร์ด B ครับก็แค่เลื่อนลงมาช่องที่2แล้วจับเหมือนกันเห็นไหมครับนะครับสังเกตไหมเราไม่ต้องดีดสาย6มานะครับสาย6ผมทำกากบาทไหมเพราะว่าถ้าเราดีดสาย6ไปด้วยมันจะเบลอครับถ้าเกิดผมดีดสาย6เป็นอย่างนี้เสียงมันจะเบลอเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณดีดแค่ลงไปแค่สาย5 4 3 2 1ก็จะชัดเจนครับเช่นเดียวกับคอร์ด B flat ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องดีดสาย6นะครับเพราะว่ามันไม่เป็นโน้ตในคอร์ดถ้าเราไม่เถอะนะครับดีดสาย6เพื่อมันจะเบลอฟังไม่ค่อยเพราะแต่ถ้าเกิดดีดตั้งแต่สายห้างไว้มันก็จะเพราะครับนั่นแหละครับนี่คือคอร์ด B flat กับ B นะครับอ้าวทีนี้ครับสำหรับวิธีการจับแบบย่อๆแบบทำให้มันง่ายขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าคอร์ดนี้คอร์ด B flat กับคอร์ด B นั้นถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเราจับคอร์ดทาบยากมากนะครับแล้วหรือต่อให้เป็นมือเก่าๆแบบผมเนี่ยถ้าผมจับบ่อยๆหลายๆเพลงเขาก็เมื่อยเหมือนกันนะฮะนะครับเรามาดูวิธีการจับแบบย่อกันแล้วกันนะครับนะฮะทบทวนก่อนเมื่อกี้เราจับคอร์ด B flat แบบนี้ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับแบบย่อจะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาสังเกตไหมเราไม่ต้องทาบเรายกนิ้วนี้ออกมานะฮะแล้วมากดที่สายหนึ่งสายเดียวพอนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้แรงน้อยลงนะครับมันจะใช้แรงน้อยลงนะฮะในการจับนะครับมันจะใช้แรงน้อยลงในการจับนะฮะแล้วแต่ว่าถ้าคุณดูดีๆผมจะกากบาทสาย6กับสาย5เอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้กดซึ่งมันจะเป็นโน้ตนอกคอร์ดเลยถ้าเกิดเราไม่ได้กดถ้าเกิดผมดีดตั้งแต่สาย6ถึงสาย5แล้ววะ6 5เห็นไหม6 5เสียงมันเพี้ยนเลยมันไม่ได้อยู่ในคอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะจับแบบย่อแบบนี้นะครับคุณจะต้องเวลาดีดต้องดีดตั้งแต่สาย4ลงมาเห็นไหมครับคุณจะต้องดีดตั้งแต่สาย4ลงมาถ้าดีดหมดเลยมันจะไม่เพาะเลยเห็นไหมครับเพราะมันจะมีคุณจะดีดโดนโน้ตที่มันไม่ใช่โน้ตที่อยู่ในคอร์ดไปด้วยมันจะเบลอถ้าเกิดคุณเห็นไหมได้อยู่เห็นไหมครับโอเคครับต่อไปอีกคอร์ดหนึ่งคือคอร์ด B นะครับคอร์ด B นะครับคอร์ด B ปกติจะจับแบบนี้ใช่ไหมที่ผมบอกจับแบบมาตรฐานเต็มที่เลยทาบเห็นไหมหมดแล้วเช่นเดียวกันครับคอร์ด B เราก็จะย่อลงมาเหลืออย่างนี้ตามเดียร์แกรมเลยเนาะนะครับนะครับเราก็ดีดตั้งแต่4สายล่างลงมาเหมือนกันเราจะไม่ดีด6สาย6สาย5เพราะมันจะเป็นโน้ตนอกคอร์ดถ้าเราดีดไปหมด6สายก็จะเบลอๆฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราดีดแค่นี้4สายล่างลงมาที่เรากดมันก็จะได้เสียงของคอร์ด B ซึ่งการจับลักษณะการไม่จับสาย5ไว้นั้นเราจะไม่ได้จับรูทเป็นตัวต่ำสุดเห็นไหมครับมันก็จะ เสียงมันอาจจะไม่ฟังดูแน่เหมือนกันจับแบบนี้เราย่อมันแบบอย่างเงี้ยเต็มแล้วก็แบบย่อเห็นไหมครับแต่ว่ามันช่วยให้เราเมื่อยมือน้อยลงครับแล้วก็สำหรับมือใหม่ก็อาจจะมีกำลังใจขึ้นในการกดแล้วมันไม่บอดครับนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือคอร์ด B flat และ B แบบทั้งแบบยากและแบบง่ายนะครับซึ่งมีหลักการการดีดไปแล้วแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะลองดูแล้วกันนะครับว่าไม่ดีดสายไหนบ้างแล้วดีดยังไงถึงจะเพราะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ